และนี่คือ Daily C3 version ออนไลน์ค่ะมาอ่านข่าวเกี่ยวกับแวดวงเทคโนโลยีที่ดูน่าสนใจกันดีกว่านะคะในสัปดาห์นี้ดูเป็นสัปดาห์ทองของโลกยุคสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะเห็นข่าวความตื่นเต้นของแบรนด์จีนนะที่ชื่อ FlexPi นะคะในการที่ทำสมาร์ทโฟนจอพับอยากได้สมาร์ทโฟนก็ได้อยากได้แท็บเล็ตก็กางออกมาเลยแถม Samsung เองก็ดูมีทีท่าที่จะพัฒนาโทรศัพท์มือถือจอพับได้ที่ไม่ใช่เป็นแบบพับแล้วฮัลโหลอย่างนี้นะคะจะเป็นพับออกมาเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอย่างนี้เลยอ่ะนอกจากนั้นในประเทศไทยค่ะที่จับต้องได้นะคะมีโทรศัพท์มือถือถึง3ค่ายที่เปิดตัวไล่เลี่ยกันเลยค่ะตัวแรกเลยแน่นอนนะคะก็คือรุ่น R17 Pro Oppo ที่หลายคนรอคอยนะคะแต่ว่านั้นต้องบอกว่าเป็นบล็อกเกอร์ไนท์ให้บล็อกเกอร์ IT ของเมืองไทยโอ้โหมากันหลาย10คนมากนะคะเกือบ100เนี่ยเข้ามานั่งจับมานั่งเทสมานั่งถ่ายรูปรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะแหมสวยจริงๆนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวรีวิวเต็มค่อยมาทีหลังส่วนอีกรุ่นที่หลายคนชื่นชอบเรื่องของกล้องมากเลยก็คงนี้ไปพด Huawei Mate 20 Series เปิดทีมา4ตัวแต่ว่าทำตลาดจริงแล้วในประเทศไทยนะคะหลายคนยังสงสัยอยู่ระหว่างรุ่นท็อปไปเลยคือรุ่น Mate 20 Pro หน้าจอจะดูแบบโค้งๆเคิร์ฟสวยๆนิดนึงกับ Mate 20X ที่จอใหญ่ถึง 7.2 นิ้วโอ้โหซื้อแล้วนึกว่าได้แท็บเล็ตอยากบอกว่ารุ่นที่จอใหญ่ที่สุดไม่ใช่รุ่นท็อปที่สุดคือสเปคอาจจะเป็นรองกับ Mate 20 Pro แต่ในเรื่องของการเล่นเกมจอเต็มๆการดูหนังการฟังเพลงอะไรเงี้ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าส่วนอีกหนึ่งตัวที่เปิดตัวตามกันมาติดๆภายในสัปดาห์นี้ไม่ได้เรียงลำดับการเปิดตัวเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่หลายคนรอคอยอีกเหมือนกันค่ะนั่นก็คือแบรนด์ Xiaomi ซึ่งเปิดมา2ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Xiaomi Mi 8 Pro แล้วก็ Mi 8 Lite ค่ะสำหรับใครที่แฟน Xiaomi หรือเป็น Mi แฟนเนี่ยรับรองว่าก็น่าจะโดนใจกับรุ่น Pro ไปเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ Xiaomi ถ้าเล่นรุ่น Pro นี่สเปคค่อนข้างแบบล้ำๆแต่ว่าในส่วนของการรีวิวพวกกล้องถ้าใครที่แบบซื้อสมาร์ทโฟนพวกกล้องเนาะก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ชัดเจนของคุณไปเลยว่าคุณอยากได้ Portraitหน้าใสใสใสเกินจริงใสกิ้งหนุ่มหลงหรือคุณอยากได้ภาพที่ดูมีรสนิยมมีสไตล์แบบแนวมีขอบสีดำมีความไรกันหรือคุณอยากได้สเปคเทพๆเอามาใช้งานจริงทุกตัวตอนนี้ที่ดูเปิดตัวมานะคะก็ดูว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างสูงในราคาที่แข่งขันและห้ำหั่นกันเหลือเกินค่ะเขาบอกว่าถ้าจะแข่งกันเรื่องกล้องจริงๆเนี่ยสีคงไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่ากล้องตัวไหนคือกล้องที่ดีที่สุดอ่ะคุณเลือกเอาที่ความคุ้มค่าคุณละกันว่าอะไรคือความคุ้มค่าที่สุดของคุณมาต่อกันที่ข่าวที่กำลังจะหมดเขตแล้วในวันอาทิตย์นี้นะคะสำหรับการเปิดตัว YouTube Pop Up Space ค่ะแอปแบบไปเดินไปชิลๆไปเลเลดูได้ว่าคุณอาจจะได้เจอกับยูทูบเบอร์ดังๆของเมืองไทยนะที่แวะเวียนเข้าไปที่ YouTube Pop Up Space ตอนนี้ไปเปิดที่ช่างช่วยถึงแค่วันอาทิตย์นี้เท่านั้นแล้วต้องบอกว่า Pop Up Space นี้ก็จะมีแนวความคิดให้ครีเอเตอร์เนี่ยไปดูได้ว่าคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องมีฉากแบบไหนยังไม่มีฉากใช่ไหมมาใช้ของเขาได้นะคะก็เรียนรู้แนวความคิดของการผลิตรายการการนำเสนอและอื่นอีกมากมายที่ YouTube Pop Up Space ค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ตอบโจทย์คุณอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีแบบลึกๆเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณและการเรียนรู้ของคุณในปีหน้าปีต่อไปเราจะพูดกันในเรื่อง AI ค่ะจบไปแล้วกับ See It Talk AI สัมปนากลุ่มย่อยแต่เชิงลึกครั้งแรกที่ทีมงาน Social Lab ของเราเป็นผู้จัดงานเองเลยค่ะโดยเชิญ2วิทยากรชั้นนำของไทยโปรไฟล์ International อย่างดร.พีรพลและก็ดร.เอกทั้ง2ท่านนี้มีผลงานด้าน AI ที่เป็นที่จดจำและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการนี้อย่างดีค่ะโดยเราคัดเลือกผู้เข้าสัมปนาจากผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้มาบ้างเพื่อเปิดกลุ่มทางความคิดด้าน AI ในเชิงลึกเลยค่ะร่วมฟังร่วมนำไปปรับใช้ในบริษัทองค์กรตัวเองไปจนนักเรียนที่สนใจและผ่านการคัดเลือกจากทีมงานเพื่อเข้าฟังฟรีในครั้งนี้ในงานมีระบบการลงทะเบียนแบบมืออาชีพมีโซนนำลำโพง AI จาก JBL Google Home Apple HomePod Line AI และก็ Amazon Echo Dot ตัวล่าสุดให้ทุกคนได้ทดลองสั่งงานเปิดปิดไฟอัจฉริยะที่เชื่อมกับ Philips Hue และมุมทดสอบอุปกรณ์ IoT จากทาง HIP พร้อมทีมงานได้ความรู้เชิงลึกพร้อมสับเลยค่ะใครที่พลาดงานนี้ไปไหมเป็นไรนะคะรอเจอกันงานหน้านะจ๊ะเราแอบจบแล้วแจกรางวัลใหญ่ไม่ทิ้งลายเพจซีมีอเกนในงานด้วยนะคะในงานก็มีการแจกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวใหม่ล่าสุดทรงสามเหลี่ยมจากทาง Electrolux ราคาเฉียด 30,000 เลยนะคะและเซตหลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue อีกด้วยส่วนผู้เข้าฟังทุกคนไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะแต่ได้รับเกินหวังกันกับของที่ระลึกหูฟังโอเคอร์สิต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ที่แสนดีของเราในครั้งนี้ทุกท่านด้วยนะคะ